สวัสดีครับพบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast เที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชารอบนี้ผมจะพารวดเลยนะครับจะพาไปเมืองจีนเพราะเพิ่งไปมาสดๆร้อนๆไปในดินแดนแต้จิ๋วนัดนี้จะพาไปเยือนถิ่นแต้จิ๋วที่สัวเถาต้นทางสำคัญของจีนไทยหลายล้านชีวิตครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาท่านผู้ฟังที่เคยไปเมืองจีนนะครับหรือว่าอยู่ในเมืองไทยแล้วเคยพบปะสัมพันธ์กับพี่น้องชาวไทยที่มีเชื้อสายจีนเนี่ยพอจะทราบนะครับว่าในประเทศไทยเราเนี่ยมันมีจีนมาจากหลากหลายบริเวณในเมืองจีนประเทศจีนนี่กว้างใหญ่ไพศาลทุกวันนี้มีประชากรตั้ง 1,500 ล้านนะครับแต่ถามว่าจีนที่มีมาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเป็นจีนอะไรบ้างจริงๆแล้วผมเองเนี่ยมีเลือดนะครับฝ่ายพ่อเนี่ยเป็นฮกเกี้ยนฝ่ายแม่เนี่ยเป็นแต้จิ๋วแต่จริงๆแล้วก็ไม่เคยรู้เรื่องมากเพราะว่าพอมารับเลือดแม่นะครับซึ่งมีความเป็นไทยและอยู่ในเมืองไทยเนี่ยจนเกือบจะเป็นไทยไปหมดเลยความรับรู้เกี่ยวกับจีนเนี่ยน้อยมากเพราะการไปครั้งนี้เนี่ยผมเลือกไปเพราะว่าฝ่ายแม่ผมเนี่ยเป็นแต้จิ๋วนะครับก็อยากจะไปตามถิ่นของแม่นะถิ่นแผ่นดินแม่ซึ่งแม่เองไม่เคยไปนะครับคุณตาผมก็ไม่เคยไปคุณยายผมก็ไม่เคยไปแต่ที่มาจากเมืองจีนจริงๆเนี่ยคือเรากงนะครับก็คือพ่อของคุณตาเป็นคนมาจากแต้จิ๋วอยากจะชวนทุกท่านลองทำความเข้าใจจีนในประเทศไทยเราเนี่ยครับก็มีกันทุกจีนนะครับแต่ที่มีมากที่สุดเนี่ยว่ากันว่ามีอยู่4-5 จีนเท่านั้นเองนะครับจีนที่มากที่สุดในประเทศไทยเนี่ยคือจีนแต้จิ๋วบางคนบอก 60% ของจีนในแผ่นดินไทยเนี่ยเป็นแต้จิ๋วบางคนบอกอาจจะมากกว่า 60-80% นะอันนี้หมายความว่าที่มาตรงจากแต้จิ๋วและรุ่นลูกนะครับอย่างผมเนี่ยรุ่นเหลนจีนในประเทศไทยทุกวันนี้เนี่ยนะครับมีอยู่สักเท่าไหร่หลายฝ่ายก็บอกว่ามีข้อมูลการศึกษาที่เขาศึกษาไว้เนี่ยครับว่าในแผ่นดินไทยเนี่ยมีจีนสักเท่าไหร่ท่านลองดูตัวเลขนี้นะครับว่าเมื่อสมัยรัชกาลที่3เนี่ยเคยมีการสำรวจไว้ว่าในพลเมืองไทยประมาณ 4.7 ล้านเนี่ยเป็นจีนอยู่ 230,000 ก็เอาว่าประมาณ 5% พอมาถึงรัชกาลที่4ในพลเมืองไทยที่มีอยู่ 5.4 ล้านเนี่ยนะครับเป็นจีนอยู่ 3.3 แสนคน 7% 8%พอมาถึงรัชกาลที่5เนี่ยขยับขึ้นนะครับตอนต้นรัชกาลที่5เนี่ยในพลเมืองไทยที่มีอยู่ 6.6 ล้านเนี่ยเป็นจีนอยู่ 4.9 แสนประมาณ500,000ใน 6.6 70-80% นะครับพอมาถึงปลายรัชกาลที่5ต่อรัชกาลที่6ที่มีพลเมืองอยู่ 8.3 ล้านเนี่ยนะครับบอกว่ามีจีนอยู่ตั้ง 7.9 แสนคนก็คือเกือบ 10% ถ้าว่าสัดส่วนเป็นเช่นนี้นะครับมาจนถึงทุกวันนี้นะครับก็ประมาณ100ปีต่อมาข้อมูลล่าสุดตะกี้ก็คือ2453ตอนนี้2566จีนก็ยังอพยพมาเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะตอนที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปลี่ยนแปลงเป็นคอมมิวนิสต์จีนก็มากันตลอดเลยช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับบางฝ่ายบอกว่าจีนในประเทศไทยเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยครับนับไม่ถ้วนแต่ก็เอาว่าอาจจะถึงร่วม10ล้านใน10ล้านเนี่ยเขาว่ากันว่า 6-70% เนี่ยเป็นจีนแต้จิ๋วส่วนจีนอื่นที่ผมเกริ่นไว้ว่าที่อยู่ในเมืองไทยเวลาเราเจอคนจีนเนี่ยเอาว่าประมาณ7ใน10คนเนี่ยมีเลือดแต้จิ๋วนะครับแต่นอกนั้นเป็นอะไรบ้างในประเทศไทยส่วนใหญ่ก็จะเป็นจีนกวางตุ้งจีนแต้จิ๋วจีนฮกเกี้ยนจีนไหหลำแล้วก็มีจีนแคะทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับเขาก็มาจากทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนท่านลองดูแผนที่นะครับจากประเทศไทยผ่านไปถึงเขมรลาวจนถึงเวียดนามพอเลยเวียดนามมันจะเป็นแคว้นกวางสีพอเลยกวางสีก็คือกวางตุ้งจีนแต้จิ๋วเนี่ยอยู่ในกวางตุ้งส่วนจีนแค่เนี่ยอยู่เหนือกวางตุ้งไปหน่อยจีนไหหลำเนี่ยระหว่างกวางสีกับกวางตุ้งส่วนจีนฮกเกี้ยนก็อยู่ในฟูเจี้ยนคือทางเหนือไปนิดเดียวนะครับของแต้จิ๋วจริงๆแล้วถามว่าถิ่นแต้จิ๋วเดิมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนถิ่นแต้จิ๋วเดิมเนี่ย
เท่าที่เขาประมวลมานะครับบอกว่าอยู่ทางตะวันออกสุดของกวางตุ้งก็คืออยู่ต่อแดนระหว่างกวางตุ้งกับฟูเจียนก็คือดินแดนของฮกเกี้ยนเพราะฉะนั้นแต้จิ๋วเนี่ยถูกกระหนาบด้วยทางตะวันออกก็คือฮกเกี้ยนทางตะวันตกก็คือกวางตุ้งทางเหนือก็คือจีนแคะนะครับเดิมเขาคือเมืองแต้จิ๋วจังหวัดแต้จิ๋วแต่ตอนหลังมาเนี่ยด้วยความที่พลเมืองเขามากแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองไปเรื่อยๆนะครับเมืองแต้จิ๋วซึ่งเป็นฐานใหญ่เนี่ยนะครับต่อมาเนี่ยพอเกิดการพวกฝรั่งนะเขามารบแล้วก็มาบังคับให้ทำการค้าขายสงครามฝิ่นอะไรต่ออะไรแล้วก็เปิดท่าจีนก็เลยเปิดท่าเรือใหม่อีกท่าหนึ่งอยู่ที่ซัวเถานะครับซัวเถาเนี่ยอยู่ล่างจากเมืองเก่าแต้จิ๋วมาหน่อยหนึ่งนะครับแล้วอยู่ใกล้กับทะเลมากกว่าทำให้ซัวเถาเนี่ยเจริญรุ่งเรืองนะครับจนกลายเป็นศูนย์กลางของดินแดนของชาวแต้จิ๋วจังหวัดแต้จิ๋วเดิมก็ถูกลดฐานะมาเป็นอำเภอแล้วก็ซัวเถาก็ได้รับการยกฐานะขึ้นมาเป็นจังหวัดแทนแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยนะครับดินแดนที่เป็นดินแดนแกนกลางของคนแต้จิ๋วซึ่งทุกวันนี้เขาบอกว่าในเมืองจีนเนี่ยมีชาวแต้จิ๋วอยู่ประมาณ20ล้านคนแล้วก็มีชาวแต้จิ๋วที่อยู่นอกแผ่นดินจีนเนี่ยประมาณ 6-7 ล้านคนใน 6-7 ล้านคนเนี่ยกว่าครึ่งอยู่ในเมืองไทยดินแดนที่เป็นหัวใจของแต้จิ๋วแล้วจากนี้ไปเนี่ยนะครับ 5-6 สัปดาห์เนี่ยผมจะพาท่านไปผ่านดินแดนเหล่านี้นะครับเขาก็แบ่งดินแดนแต้จิ๋วทุกวันนี้เป็น3จังหวัดใหญ่คือจังหวัดชื่อจังหวัดแรกคือจังหวัดกิ๊กเอี้ยเป็นจังหวัดที่มีความหมายว่าเห็นดวงตะวันขึ้นชื่อนี้ได้มาเมื่อคราวจินซีนะครับจินซีเนี่ยเขาปกครองอยู่ที่ฉางอันเนาะอยู่ฉางอันหรือก็ซีอานจินซีเนี่ยต้องการที่จะพิชิตดินแดนหวนนังไปเย่ก็คือดินแดนเย่ร้อยเผ่าผู้คนอะไรก็ไม่รู้ที่เป็นอนารยชนอยู่ที่ริมทะเลทางตอนเนี้ยแถวๆเนี้ยนะครับจินซีก็เลยยกทัพเพื่อจะมาตีที่ตอนก่อนจะมาถึงเนี่ยเห็นพระอาทิตย์ขึ้นพอดีก็เลยตั้งเรียกตรงนี้ว่ากิ๊กเอี้ยตอนนี้นะครับเป็นจังหวัดหนึ่งนะครับผมเอาแค่นี้กันนะครับเป็นดินแดนทางซีกเหนือของพื้นที่ที่คนแต้จิ๋วอยู่เรียกว่ากิ๊กเอี้ยนะครับจังหวัดกิ๊กเอี้ยล่างลงมาก็คือจังหวัดซัวเถาเป็นจังหวัดที่2แต่จังหวัดที่3ที่เป็นจากดินแดนของชาวแต้จิ๋วก็คือทุกวันนี้เรียกว่าจังหวัดแต้จิ๋วนะครับเฉาซ่านเวลาเรียกนะปวดหัวมากคนแต้จิ๋วเรียกอย่างคนฮักเกี้ยนเรียกอย่างคนจีนกลางก็เรียกอย่างผมจะเรียกชื่อเท่าที่เราเรียกกันในภาษาไทยแล้วกันนะครับแผ่นดินที่ชาวแต้จิ๋วอยู่เนี่ยประมาณใช้คำ20ล้านจริงคนแต้จิ๋วเนี่ยกระจายไปทุกที่นะครับเพราะคนแต้จิ๋วเป็นนักค้าแล้วนักสู้นะครับนักเดินทางอย่างที่บอกไปอยู่นอกแผ่นดินจีนเนี่ยก็มากที่สุดเพราะฉะนั้นในดินแดนที่เป็นหัวใจของชาวแต้จิ๋วเนี่ยมี3จังหวัดนะครับทวนๆอีกครั้งนึงนะครับคือจังหวัดกิ๊กเอี้ยจังหวัดซัวเถาแล้วก็จังหวัดแต้จิ๋ววันนี้นัดแรกเนี่ยผมจะพาท่านไปเที่ยวที่แผ่นดินจังหวัดซัวเถาเพราะทุกวันนี้ซัวเถากลายเป็นจังหวัดที่เจริญนะครับแล้วก็ก้าวหน้าแล้วก็โอ้โหเป็นฐานสารพัดอย่างของชุมชนของย่านของชาวแต้จิ๋วนะครับการไปที่ซัวเถาอย่างเช่นว่าผมไปคราวนี้นะครับไปนอนอยู่ในแผ่นดินแต้จิ๋วนะคือจะไปเที่ยวให้มันทั่วทุกจังหวัดทุกบริเวณเนี่ยสุดท้ายเขาก็ให้นอนที่ซัวเถาเนี่ยแหละครับกินนอนซัวเถา4คืนงั้นพอไปอยู่ซัวเถา4คืนเนี่ยมันก็ต้องเที่ยวซัวเถาซะหน่อยที่เที่ยวซัวเถาที่เป็นหัวใจมีอะไรบ้างนะครับจากที่ผมไปเนี่ยผมไปมา4ที่แล้วก็ไม่ได้ไปเที่ยวในวันเดียวนะครับวันนู้นเที่ยวตรงนี้นิดวันนี้เที่ยวตรงนี้นิดนึงก่อนจะออกเดินทางไปจังหวัดอื่นๆนะครับเพราะเราต้องออกไปให้ทั่วจุดแรกที่เราไปถึงแน่นอนครับกว่าจะบินไปถึงเนี่ยก็เย็นนะครับมืดค่ำก็นั่งรถเข้าไปนอนโรงแรมเลยโรงแรมก็อยู่ในตลาดซัวเถาเนี่ยแหละครับในย่านตลาดซัวเถาเนี่ยจริงๆเราไม่ได้เดินอะไรมากนักหรอกผมเนี่ยต้องแอบเดินเพื่อไปดูตลาดเช้าสักวันหนึ่งเวลาไปเที่ยวอย่างนี้เขาจะกำหนดโทรศัพท์เรียก6โมงแล้วกินข้าว7โมงแล้วหมุน8โมงเพราะฉะนั้นตลาดเช้าเนี่ยผมต้องออกไปเดินตั้งแต่ตี5นะครับเพื่อจะได้กลับมาทันกินข้าวอาบน้ำกินข้าวปรากฏว่าตลาดเช้าที่ซัวเถาเนี่ยที่ผมไปเห็นนะครับเห็นแต่เขากำลังเตรียมตั้งตลาดนะครับแล้วย่านที่ไปเห็นเนี่ยคือมันเป็นตลาดเหมือนกับกึ่งๆนะตลาดแบบทันสมัยแล้วเราไม่เห็นแบบตลาดบ้านเราที่เป็นตลาดริมถนนแล้วมีพ่อค้าแม่ค้าจอแจตอนเดินไปก็มีคนมาวางกระจัดกระบุงขายอยู่ริม
ริมทางจนหัวสะพานเล็กน้อยนอกนั้นเนี่ยเป็นบูธอยู่ใต้ตึกอาคารพาณิชย์คำว่าอาคารพาณิชย์ของเมืองจีนของซัวเถาทุกวันนี้ก็ไม่ใช่ห้องแถวนะครับเป็นคล้ายๆอพาร์ตเมนต์คอนโดมิเนียมสูงเรียบๆเลยแต่ชั้นล่างสุดเนี่ยนะครับเขาทำเป็นบูธเป็นห้องเพื่อขายของก็พอไปถึงเขาก็กำลังแล่หมูเป็นอาหารหลักอันที่สองก็คือเอาอาหารทะเลเอามาแผ่เอามาจัดนะครับส่วนใหญ่น่าสนใจนะต่างบ้านเรามากเลยอาหารทะเลที่นี่เนี่ยเขามาแบบอย่างเป็นๆทั้งนั้นกุ้งหอยปูปลาเน้นเป็นนะครับไม่เหมือนกับบ้านเราที่จริงๆแล้วก็ตายแล้วทำไมถึงเน้นเป็นก็ท่านก็คงทราบแล้วนะครับซัวเถาเนี่ยอยู่ไม่ห่างจากทะเลนักตลาดเช้าที่ได้เห็นมีแค่นั้นพอเดินกลับมาเนี่ยนะครับก็ได้เห็นร้านซาลาเปาร้านลูกชิ้นเขาก็เตรียมกันเราไม่มีโอกาสที่จะได้สัมผัสบรรยากาศการจ่ายแต่เข้าใจว่าพอถึงเวลาจ่ายคงจะคึกคักน่าดูเลยผมเนี่ยมาเที่ยวตลาดเย็นอีกครั้งหนึ่งก็อย่างว่าครับการจะมาเที่ยวตลาดเย็นเราไปกับกรุ๊ปทัวร์เนี่ยเนาะกว่าจะได้ปลีกตัวมาเที่ยวต้องหลังอาหารเย็นแล้วก็เกือบ2ทุ่มครับกว่าจะได้มาเดินปรากฏว่าตลาดปิดหมดแล้วเราก็ได้เจอแต่แผงผลไม้โอ้แต่แผงผลไม้เขาน่าสนใจนะครับมีผลไม้สารพัดอย่างมีทุเรียนมีมังคุดจากประเทศไทยด้วยนอกนั้นก็เป็นที่น่าตื่นเต้นมากสำหรับผมเนี่ยก็คือลูกพลับกับบ้วยทั้งหลายเนี่ยเขามีสดๆให้เราได้กินและชิมกันโดยเฉพาะลูกพลับจีนเนาะลูกพลับจีนเนี่ยแตกต่างจากพลับไทยแล้วก็พลับเกาหลีมากพลับจีนเขาลูกใหญ่แล้วก็แดงสดแล้วก็นิ่มถ้าซื้อผมเนี่ยซื้อไม่ได้นะซื้อลูกเนี่ยนะครับเพราะว่าเดินทางต่อใส่ตู้เย็นฟรีซไว้แล้วก็ตักกินมันอร่อยจริงๆเอานะครับอันนั้นก็คือไปเที่ยวดูตลาดนอกนั้นก็ร้านอาหารแต่สถานที่เที่ยวในซัวเถาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้ามาซัวเถาแล้วจุดแรกจะต้องไปไหว้มาโจหรือไฮตังหมาหรือไหว้อาม่าเขาเรียกไหว้อาม่าคำว่าอาม่าในที่นี้ก็คือเทพหมาโจ้นะครับเทพหมาโจ้ซึ่งเขาถือว่าเป็นเทพีผู้ปกป้องชาวเรือช่วยให้มีความปลอดภัยนะครับเทพอาม่าก็มีเต็มทุกที่แต่ที่ได้ไปเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ที่เกาะหมาจูนะครับเกาะนี้เนี่ยอยู่ริมเมืองซัวเถาการไปเนี่ยก็ถึงเต้นดีนะครับเขาต้องขึ้นรถแล้วขึ้นสะพานเพื่อจะข้ามอ่าวข้ามเขตนะแต่ตรงหัวสะพานเนี่ยมีสะพานเลี้ยวลงไปที่เกาะหมาจูนะครับก่อนนี้เป็นเกาะเล็กๆอยู่ริมเมืองอ่ะเขาบอกแต่ก่อนเนี่ยนะคนจะมาต้องนั่งเรือมาแต่ทุกวันนี้มันมีสะพานหรือทางด่วนข้ามแล้วเขาก็มีทางเลี้ยวลงนิดนึงนะครับเพื่อไปได้ก็เลยไม่ต้องนั่งเรือที่นี่เขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยผมนึกถึงวัดไอ้ไข่เจดีย์ที่บ้านผมเขาบอกที่นี่นะคนจะมาไหว้อาม่าหรือมาโจ้เนี่ยต้องเอาไก่มาถวายผมถามว่าทำไมเอาไก่ทำไมไม่เอาหมูทำไมไม่เอาอย่างอื่นเขาบอกว่าหมูอุ้มลงเรือไม่ไหวนะครับแล้วก็มาถึงเขาอยู่ไม่รอดเพราะเดิมมันเป็นเกาะไงครับเขามาตั้งศาลเจ้ามาโจ้อยู่ที่เกาะเล็กๆริมฝั่งเพื่อที่จะให้เมื่อชาวเรือออกเดินทางก็ได้ไหว้ได้จุดประทัดถวายบูชาขอให้มาโจ้ช่วยปกป้องการจะมาเนี่ยก็เป็นเกาะเปลี่ยวๆไม่ได้มีชุมชนอยู่มากนักเพราะฉะนั้นจะเอาหมูเอาอย่างอื่นมาถวายก็เรื่องมากลงเรือลำบากมาแล้วใครจะดูแลแต่ถ้าเอาไก่มาปล่อยไก่ก็หากินได้นะครับแต่ทุกวันนี้ไม่มีแล้วครับไก่อย่างที่เป็นๆแต่ปรากฏว่ามันมีไก่ที่เขาเอากระเบื้องแตกมาประดับดูแล้วมันก็เหมือนกับไก่วัดไอ้ไข่เจดีย์ที่บ้านผมเลยแต่ก็ไม่ได้มากมายแบบที่เห็นกันที่เข้าไปดูบูชาไอ้ไข่ที่วัดเจดีย์เมืองนครหรือที่วัดไหนๆก็ตามศาลเจ้าหมาโจ้ที่เราไปถึงเนี่ยพอรถเลี้ยวเข้าไปถึงเนี่ยโอ้สถานที่เขาจัดดีมากนะครับเราก็เดินขึ้นไปก็มีศาลเจ้าพอดีเขากำลังทำพิธีบูชาบวงสรวงมีคนเอารถคันบลูมาจอดเอาของถวายของไหว้อะใช้คำว่าของไหว้ของไหว้ก็เอาล่ะครับนมเนยธูปเทียนแต่ที่น่าสนุกก็คือว่าเขาเอาชุดเทพมาถวายชุดเทพของเขาเป็นกระดาษทั้งหมดแต่มันชุดเท่าของจริงไม่เหมือนกับบ้านเราพับเล็กพับน้อยนี่เท่าของจริงทั้งหมวกทั้งบูททั้งกางเกงทั้งเสื้อแล้วมาวางแผ่เอาแผ่จนเต็มหน้าศาลเจ้าเลยนะครับอันนี้ก็เป็นที่เทพแห่งมาโจก่อนนี้เนี่ยมีอีก 2-3 อย่างที่น่าสนใจเขามีรูปของฮกลกซิ่ว
แล้วก็มีรูปเจ้าแม่กวนอิมอยู่ข้างบนนะครับเจ้าแม่กวนอิมเขาบอกโอ้เขาสร้างเป็นรูปกำลังโบกมือทำให้พายุไม่เข้าที่สัวเถาเลยเพราะว่าเจ้าแม่กวนอิมท่านโบกมือให้พายุไปที่อื่นเสมอนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยความที่เขาเคารพหมาโจ้กันมากก็มีคนมาสร้างศาลหมาโจ้ที่สองอยู่ข้างล่างกับข้างบนนอกจากนี้แล้วที่แผ่นดินแต้จิ๋วเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะนับถือแชเหล่งเอี้ยนะครับแชเหล่งเอี้ยนี่คือเทพงูเขียวผมก็เป็นเทพงูเขียวหรือว่าเป็นมังกรหรือเป็นพญานาคแต่เขาบอกเป็นเทพงูเขียวนะครับก็มีการสร้างศาลเทพงูเขียวอยู่ที่นี่ด้วยนั้นจุดแรกของสัวเถานอกจากตลาดกับโรงแรมก็คือมาไหว้ที่นี่แต่จุดที่2เนี่ยน่าสนใจที่สุดสำหรับผมนะครับก็คือไปที่เฉาซ่าน Historical Culture and Cultural Expo Center เขาบอกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ว่าด้วยชาวจีนโพ้นทะเลท่านผู้ฟังคงจำได้นะครับเราบอกว่าคนจีนเนี่ยออกเดินทางไปพ้นทะเลเยอะแยะมากแล้วก็คนแต้เจ๋วเนี่ยมากที่สุดเพราะฉะนั้นที่นี่เขาทำเป็น Exhibition and Expo Center นะครับแต่เป้าหมายของมักคุเทศพาไปบอกว่าไม่มีอะไรให้ไปดูหรอกแต่อยากจะพาไปดูเรือหัวแดงเรือหัวแดงหมายถึงเรือสำเภาจีนที่พาคนแต้จิ๋วไปย่านทะเลใต้ก็คือไปที่เมืองไทยเราเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าจีนแต้จิ๋วไปเนี่ยต้องใช้เรือหัวแดงแต่ถ้าเป็นพวกฮกเกี้ยนจะเป็นเรือหัวเขียวถ้าเป็นเจ้อเจียงเรือหัวขาวถ้าเป็นเจียงซูก็เป็นเรือหัวดำคำว่าหัวในที่นี้ก็คือตรงหัวเรือเนี่ยเขาแต้มสีเป็นรูปดวงตาแล้วก็มีในตาดำด้วยนะครับถ้าปากเป็นเรือของจีนแต้จิ๋วดวงตานี้จะเป็นตาสีแดงเมื่อไปถึงก็รู้ว่าเป็นคนแต้จิ๋วไอสัญลักษณ์ความเป็นคนแต้จิ๋วมีหลายอย่างนะครับเดี๋ยวค่อยเล่าวันนัดหน้าที่ผมจะพาไปแต้จิ๋วที่นี่นะครับพอไปถึงผมเนี่ยอึ้งเลยครับเพราะว่าไอ้ศูนย์ Expo Center Exhibition and Expo Center นี่มันใหญ่จริงๆนะครับสร้างเป็นอาคารใหญ่มากเมืองจีนเนี่ยเนาะเขาสร้างพัฒนาเมืองใหม่เราต้องนั่งเรือนั่งรถนะครับลอดอุโมงค์ใต้ทะเลออกมาข้างนอกอุโมงค์เนี่ยไกลทั้ง7กิโลนะครับใช้เวลาในการสร้างประมาณเขาว่าหลายสิบปีอยู่นะครับเพราะแผ่นดินตรงนี้มันมีรอยเลื่อนของแผ่นดินไหวเขาต้องพยายามให้อุโมงค์นี้ปลอดภัยแผ่นดินไหวก็ไม่เกิดการกระทบกระเทือนได้ผ่านมาถึงฝั่งด้านนี้นะมันเป็นย่านเมืองใหม่ของสัวเถาเนี่ยโอ้เห็นวิทยาลัยพระศึกษาใหญ่โตโอฬารด้านที่3ก็คือย่าน Expo Center ลองนึกถึงถ้าเมืองไทยก็คล้ายๆไปเมืองทองธานีมีศูนย์ประชุมและจัดแสดงใหญ่แล้วก็มีทาวเวอร์นะครับเหมือนกับคอนโดเต็มไปหมดไม่รู้ใครยังมาอยู่นะครับแต่เอาว่าตัวพิพิธภัณฑ์นี้ยิ่งใหญ่มากเขามีเวลาให้เราชั่วโมงเดียวนะครับบอกว่าไม่ต้องไปไหนให้ไปดูแต่เรือหัวแดงพอเพราะนอกนั้นเนี่ยเป็นแค่ป้ายจัดแสดงนิทรรศการว่าด้วยจีนพ้นทะเลนะครับพวกเราก็ไปนะครับผมเนี่ยพอดีเนาะหนังสือว่าด้วยสุวรรณภูมิฉบับภาษาจีนเพิ่งออกพกไปด้วยว่าจะเผื่อจะไปเจอใครจะเอาไปมอบเพื่อไปมอบให้กับต้นแดนนะของคนจีนที่ไปอยู่สู่สุวรรณภูมิไปเมืองไทยปรากฏไม่เจอใครแต่ก็ถือโอกาสเปิดตัวหนังสือเปิดหนังสือแต่ไม่ได้มอบไก่ยิ้วกับแต่ที่นี่เนี่ยครับที่ชอบแล้วผมคิดว่าก็มีค่าต่อการไปก็คือว่าอันที่1พอเข้าไปถึงเนี่ยเขาสร้างสแควร์ใหญ่ข้างหน้าตัวอาคาร Expo Center เนี่ยเขาสร้างเป็นประติมากรรมว่าด้วยเป็นคนจีนแต้จิ๋วคนพื้นถิ่นคนเย่ท่านผู้ฟังอาจจะต้องทบทวนว่าใครคนแต้จิ๋วคนแต้จิ๋วเนี่ยจริงๆเนี่ยเดิมเนี่ยเขาบอกพื้นฐานมาจากฮกเกี้ยนแต่มาผสมกันกับพวกเย่พวกเย่พวกหมิ่นแต่เลือดจริงๆเป็นเลือดของคนจีนนะครับแล้วชาวแต้จิ๋วเขาไม่ถือว่าเป็นหัวหนังนะเขาถือเป็นฮั่นแหละถือเป็นฮั่นด้วยแต่มันมีความผสมผสานกลมกลืนมาอย่างยาวนานเพราะว่าจีนเนี่ยเวลาถูกแมนจูบุกจีนถูกมองโกบุกก็จะอพยพหนีลงมาหนีลงมาก็มาพึ่งชาวแต้จิ๋วแล้วก็สืบเผ่าพันธุ์ทำให้แต้จิ๋วกลายเป็นฮั่นเขาก็มีประติมากรรมเป็นชนชาติแต้จิ๋วผมเห็นเป็นเย่เต้นรำมีฮั่นมีอะไรทุกอย่างนะครับอันนี้สวยมากประติมากรรมชุดนี้น่าสนใจนะครับพยายามสร้างเพื่อเตือนว่านี่คือเป็นถิ่นแต้จิ๋วพอเดินเข้าไปถึงตัวพิพิธภัณฑ์จะทำเป็นดูแล้วเหมือนกับเรือเนาะเหมือนกับเรือสำเภาใหญ่แต่พอเข้าไปในโถงสิครับเห็นเรือสำเภาลำเท่าของจริงอะลำเท่าของจริงที่บรรพบุรุษของชาวจีนแต้จิ๋วมาเมืองไทยโอ้โหทุกคนจะถ่ายแต่กับเรือเนี่ยแหละครับเรือหัวแดงที่ว่าแต่ที่สนุกกว่านั้นก็คือว่าเรือเลยเรือออกไปจะกลายเป็น
ลานโล่งเหมือนกับแอมฟิเธียเตอร์นะครับเป็นลานที่นั่งเป็นชั้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 นไปจนถึงชายฝั่งทะเลแล้วเห็นเมืองซัวเถาอยู่ฝั่งนู้นเขาทำเป็นรูปเกลียวคลื่นครับเขาทำเป็นรูปเกลียวคลื่นเพื่อบอกว่าชีวิตของคนแต้จิ๋วเนี่ยอยู่กับคลื่นและจริงๆคำว่าแต้จิ๋วนะครับเขาบอกว่าแปลว่าคลื่นแปลว่าน้ำขึ้นแปลว่าน้ำลงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นของใหม่ก็จริงแต่ประติมากรรมเขาทำสวยมากแล้วก็บอกเรื่องราวคือเห็นแล้วสะท้อนถึงเรื่องราวของผู้คนชนแต้จิ๋วถึงเรือถึงคลื่นถึงทะเลเราก็ดูแค่นั้นส่วนนิทรรศการอื่นมีบางคนก็ไปผ่านดูนะก็บอกว่าก็เป็นประวัติของชาวจีนพ้นทะเลซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นภาพนะเป็นแผนภูมิแน่นอนครับมีคนจีนที่ไปอยู่เมืองไทยหลายตระกูลมากที่เป็นคนแต้จิ๋วผมขอไม่ได้เอ่ยนามนะครับส่วนจุดที่3ที่เราได้ไปเนี่ยนะครับที่แต้จิ๋วเนี่ยก็คือเขาบอกว่าวัดแหลมดอกไม้ขาวแปลเป็นไทยนะแต่ถ้าเรียกภาษาจีนเขาเรียกว่าศาลแปะหวยเจียมหรือศาลเจ้าแม่กิวเทียงเหนียเนี่ยโอ้ยฟังชื่อจีนแล้วผมก็ไปไม่ถูกนะครับแต่เอาว่าศาลเจ้าแม่กิวเทียงเหนียเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเจ้าแม่ผู้สอนให้กับจักรพรรดิองค์ต้นๆของเมืองจีนนะครับแล้วอยู่ในเรื่องห้องศิลป์ห้องศิลป์คือว่าด้วยตำนานการสถาปนาเทพทั้งหลายวัดนี้เนี่ยเขาเป็นวัดก็สร้างใหม่เหมือนกันนะครับแต่เขาก็สร้างไว้อย่างงดงามนะครับแล้วก็ใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปของเจ้าแม่กิวเทียงเนี่ยเนี่ยหรือเจ้าพ่อเฮงเจียหรือรูปเฮกเซียนฮ่องเต้นะครับรูปของพระมเหสีของเฮกเซียนฮ่องเต้ในงานเลี้ยงที่เขาปักผ้าแขวนไว้เนี่ยยิ่งใหญ่และงดงามมากรวมทั้งงานกระเบื้องแปะประดับของแต้จิ๋วซึ่งขึ้นชื่อเนี่ยที่วัดนี้เนี่ยมีการทำเป็นรูปหงส์รูปสิงโตรูปดอกไม้ผมว่ารูปฝูงนกนะครับทำได้อย่างดีแล้วก็งดงามเหลือเกินนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ได้ไปนะครับสรุปว่าที่ซัวเถาเนี่ยนอกจากได้ไปนอนไปที่ย่านตลาดแล้วเนี่ยพื้นที่สำคัญที่เราได้ไปเนี่ยนะครับก็คือที่หมาโจ้นะครับไปไหว้หมาโจ้เมืองจีนเนี่ยก็เต็มไปด้วยศาลเจ้านะครับก็ไปศาลเจ้าหมาโจ้ที่เกาะหมาจูหรือหมาซื้อนะครับอันที่2ก็คือไปที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาวจีนแห่งแต้ชาวจีนแต้จิ๋วแล้วก็ศูนย์แสดงต่างๆนะครับอันที่3คือไปที่วัดแหลมดอกไม้ขาวนะครับที่ว่าด้วยมันเรียกว่าบูรพาเทพเนาะบูรพาเทพของจีนเขานะครับผมเนี่ยจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่นักแต่ที่สำคัญเนี่ยระหว่างเส้นทางผมอยากจะเรียนนิดนึงว่าเมืองซัวเถาเนี่ยนะครับตั้งอยู่ริมทะเลก็จริงแล้วก็มีแผ่นดินใหม่แล้วก็มีทะเลสาบมีคุ้งมีอ่าวสารพัดเนี่ยครับไอ้เส้นทางถนนเนี่ยที่เขามีสะพานยาวมากหรืออุโมงค์ลอดมากเนี่ยแต่จังหวะที่เราโผล่พ้นหรืออยู่ที่คอสะพานหรือโผล่พ้นจากอุโมงค์เนี่ยผมว่ามี 2-3 อย่างที่เป็นทิวทัศน์ที่ทำให้ก็นึกถึงนะครับนึกถึงว่าอ๋อคนแต้จิ๋วที่ซัวเถากับบ้านเราก็ไม่ต่างกันหรอกนึกถึงเวลาเราไปนั่งรถแถวสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งหลายที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยานะครับบรรยากาศจะแบบเดียวกันก็คือเราจะเห็นอ่าวเห็นท้องทะเลแต่ที่ผมเห็นแล้วผมประทับใจสำหรับเมืองจีนนะครับสำหรับที่ซัวเถาเนี่ยคือเห็นฟาร์มหอยเต็มไปหมดเลยคือในทุกคุ้งน้ำหรือแม้กระทั่งในที่น้ำตื้นถ้าบ้านเราเนี่ยเราจะนึกถึงนากุ้งหรือบ่อปลาหรือนาเกลือนะครับทุกวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่ทำเป็นหลักก็คือทำฟาร์มหอยมุกทุกวันนี้จีนเนี่ยเป็นผู้ผลิตหอยมุกรายใหญ่ของโลกทั้งมุกน้ำเค็มมุกน้ำกร่อยและมุกน้ำจืดแล้วไข่มุกของเขาเนี่ยมันเต็มไปหมดทั้งโลกนะครับนอกจากนั้นเขายังเอามาทำครีมไข่มุกนะครับเป็นเครื่องสำอางทำมันสารพัดอย่างเพราะนั้นเนี่ยพอเห็นเป็นฟาร์มไข่มุกเต็มไปหมดเลยแล้วบางส่วนเขาบอกว่าเป็นฟาร์มของอาหารทะเลที่เอามาเลี้ยงพวกเราอันนี้คือเป็นทิวทัศน์เป็นเนี่ยบรรยากาศชายฝั่งที่เราเป็นเรียกว่าเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำเป็นแสวมนะฮะแบบบ้านเราเนี่ยแต่ของจีนเนี่ยมีความน่าสนใจก็คือว่าเราจะเห็นฟาร์มเต็มไปหมดนะครับแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับข้อที่2ก็คือเห็นสะพานเกิดขึ้นแล้วย่านเมืองเนี่ยก็อยู่เป็นระยะ
แล้วย่านเมืองของเขาเนี่ยมีข้อสังเกตอีกข้อหนึ่งที่ผมเห็นแล้วผมก็ตั้งคำถามเนาะเมืองเขาสร้างเป็นตึกใหญ่มากเลยใหญ่จริงๆนี่ไม่รู้ว่าใครมาอยู่ก็ทราบอยู่เหมือนกันว่าเขาขยายตัวเร็วจนเกิดปัญหาอยู่ทุกวันนี้ทั้งหมดนี้คือบรรยากาศของการไปเยือนถิ่นแต้จิ๋วซึ่งเป็นต้นทางสำคัญของจีนหลายล้านชีวิตที่ซัวเถาพบกันนัดหน้าผมจะพาไปเมืองเก่าแต้จิ๋วครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา